สปอยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรากลับมาพบกันนะคะในเรื่องราวของพระแม่นะคะในเรื่องราวของพระแม่เนี่ยก็ถ้าเอาตามที่เราเห็นกันในมาดกามาจิก้ามูฟวี่3เนาะเราก็จะเห็นว่ามาดกาเนี่ยมีหน้าที่เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็เขาพยายามจะช่วยโฮมูระในมูฟวี่3แต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถูกบาเรียของโฮมูระนะคะกันเอาไว้ทำให้การที่จะเข้าไปเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบหรือตัวตนของตัวเองที่เป็นนักเรียนของมิตาเกฮาระเป็นสาวน้อยเวทมนต์โดยปัจจุบันก่อนโดยที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าหรืออะไรทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็จะได้เห็นรูปร่างรูปแบบของคานาเมะมารุกะนะคะตอนที่เป็นนักเรียนในมูฟวี่3กันในตอนช่วงแรกเนาะซึ่งก็หลอกคนดูได้เยอะมากตัวมารุกะนะคะได้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในกฎของวัฏจักรนะคะหรือก็คือ law of cycle นั่นเองกฎวัฏจักรทำหน้าที่อะไรนะคะถ้าฟังจากที่น้องนางิสะกับเซยากะได้พูดเอาไว้นะคะคือการชำระล้างโซเจมแบบหนึ่งโดยเจตจำนงเนี่ยมุ่งหวังอยากให้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยได้ตายอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็ไม่เจ็บปวดอีกแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองมารุกะนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรหมายถึงว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบไหนเป็นสาวน้อยเวทมนต์เป็นคานาเมะมารุกะธรรมดาหรือว่าเป็นพระเจ้าเขาก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมค่ะคือรักเพื่อนมากแล้วก็มุ่งหวังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเพราะว่าตัวเองเสียสละไปแล้วเนาะก็เลยคิดว่าในเมื่อฉันเสียสละไปแล้วเธอก็ต้องควรให้สิ่งตอบแทนฉันก็คือทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เนี่ยกลับไม่รู้เลยนะคะว่าในความดีของเขาเนี่ยมีคนพยายามหลอกใช้อยู่ก็คือคิวเบค่ะก็คือในมูฟวี่3ในช่วงที่เป็นจุดพีคของเรื่องเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่โฮมูระพูดคุยกับคิวเบอยู่นานๆเนี่ยบางคนแบบอาจจะรำคาญอาจจะข้ามไปเลยก็ได้เราก็จะมาพูดกันอีกครั้งนึงนะคะก็คือมารุกะจะมาช่วยโฮมูระแต่อินคิวเบเตอร์เนี่ยพยายามจะหลอกใช้โฮมูระเพื่อที่จะเป็นสิ่งยืนยันว่าโอเคมารุกะเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็เหมือนกับว่าจะพยายามจะจับมารุกะไว้เหมือนกับจะเอามาทดลองอะไรประมาณนั้นเลยโฮมูระไม่ยอมนะคะก็เลยเลือกตัดสินใจไปในอีกทางนั้นไปไม่ว่าใครจะเข้าใจหรือไม่ก็ช่างขอแค่ปกป้องคานาเมะมารุกะไว้ได้ก็พอแล้วเพราะว่าตอนช่วงมูวี่ตอนช่วงตอนที่12อะเรายังคิดอยู่เลยว่าโฮมูระไม่น่าไปบอกคิวเบเรื่องของมารุกะเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโฮมูระได้พูดถึงเราไม่รู้ว่าโฮมูระได้พูดไปเยอะขนาดไหนนะเพราะว่ามันตัดภาพมาเป็นตอนที่โฮมูระกำลังชำระล้างโซเจมของตัวเองอยู่เนาะแล้วก็หันไปคุยกับคิวเบตอนนั้นเลยตอนที่ใช้ธนูก่อนจะโดดตึกลงมาตอนนั้นซึ่งเราเชื่อนะว่าถ้าคิวเบสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถแบบว่าพิสูจน์ตัวตนของมารุกะได้อ่ะคิวเบก็จะเหมือนกับอัพเลเวลขึ้นแน่นอนแล้วก็จะพยายามเอาระบบของสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยกลับมาใช้แน่นอนแบบที่สาวน้อยเวทมนต์ต้องกลายเป็นแม่มดโฮมูระเพื่อป้องกันอย่างนั้นก็คือจริงๆเจตจำนงของโฮมูระมีอยู่อย่างเดียวคือปกป้องมารุกะคนเดียวเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้โฮมูระอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปก็คือเพื่อปกป้องโลกที่มารุกะเป็นคนปกป้องเอาไว้เท่านั้นเองชัดเจนเลยแล้วเราเชื่อว่าถ้ามารุกะรู้ความจริงนะว่าตัวเองกำลังจะโดนเล่นงานหรือแม้แต่เพื่อนๆน่ะคนอื่นๆในกลุ่ม Holy Quintet อ่ะเราว่าทุกคนก็ไม่มีใครยอมเหมือนกันกับคิวเบแต่สิ่งที่มันกระทบกับมารุกะโดยตรงก็คือถ้ามันเป็นไปตามตอนจบของดูมูฟวี่3นะคะเราว่ามารุกะก็จะเป็นคนที่น่าสงสารนะเพราะว่าจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จะไม่สามารถใช้พลังของตัวเองจริงๆอ่ะช่วยเพื่อนได้แล้วสิ่งมันก็จะขัดกับการที่มารุกะอยากเป็นสาวน้อยเวทมนต์เพราะมารุกะบอกว่าอยากเป็นสาวน้อยเวทมนต์อยากปกป้องเพื่อนแต่ตอนนี้เขาปกป้องไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่โฮมูระต้องการก็คือการที่มารุกะอยู่เฉยๆไม่ต้องปกป้องใครทั้งนั้นใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขแล้วอันนี้เราขอเสริมนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของใน The Movie 3เนาะเป็นฉากที่เขาคุยกันอยู่ในทุ่งดอกไม้ฉากนั้นอย่างที่เคยบอกในอาจจะเคยพูดในหลายๆคลิปไปแล้วล่ะว่าเป็นฉากที่ชอบแล้วมันก็เป็นฉากที่ค่อนข้าง impact กับเนื้อเรื่องหลักของมารุกะมาจิก้า The Movie 3อยู่เหมือนกันเพราะว่าโฮมูระเนี่ยได้ถามมารุกะว่าโอเคจริงๆหรอ
กับการที่จะต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วบาโดกะที่ไม่มีความทรงจำของตัวเองตอนเป็นพระเจ้าอยู่นะคะก็ได้พูดกับโคโมระว่าฉันคงไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกเพราะฉันก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้โคโมระรู้สึกว่าใช่ฉันลืมไปได้ยังไงว่าสิ่งที่เธออยากทนุถนอมจริงๆคือครอบครัวและเพื่อนแต่เพื่อที่จะต้องปกป้องโฮมูระและผู้คนในเมืองอ่ะมาโดกะกับต้องกลายเป็นพระเจ้าโฮมูระก็เลยเหมือนกับว่าคิดโทษตัวเองอยู่สักพักส่วนตัวนะพอได้ยินฉากนี้แล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากจะร้องไห้มากเลยอ่ะว่าเหมือนเราผลักให้เพื่อนสนิทเราคนนึงไปตายโดยที่แบบว่าเหมือนกับเพื่อนพยายามชักจูงทั้งหมดพูดถึงเรื่องความกล้าว่าเนี่ยมันเป็นเจตจำนงของฉันนะทั้งที่จริงๆมาโดกะเองก็แค่อยากจะพูดว่าฉันก็ไม่อยากตายเหมือนกันแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันไม่ปกป้องแล้วใครจะปกป้องพวกเธอเพราะว่าในสถานการณ์ของตอนที่12อ่ะจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่คิวเบพยายามเล่นโฮมูระแล้วว่าแน่ใจได้ยังไงว่าการที่เธอย้อนเวลาไปหลายๆรอบเนี่ยมันช่วยมาโดกะได้มาจากใจคนดูเหมือนกันก็คือมาโดกะอย่าไปดูถูกตัวเองแบบนั้นเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนที่มีความกล้ามากเลยนะในสถานการณ์ที่เดือดร้อนอ่ะเธอเป็นคนเดียวที่มีความกล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่ถูกออกมาตลอดแล้วก็เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็อ่อนโยนมากเชื่อสิฉันรู้ดีที่สุดคำพูดนี้เป็นคำพูดที่แบบว่าจากใจโฮมูระสื่อถึงมาโดกะจริงๆอ่ะก็เลยเราอยากหาโลกที่ให้สองคนนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งเราคิดอยู่จริงๆนะว่ามันต้องมีหนทางสักหนทางนึงที่แบบว่าสามารถจัดการกับคิวเบได้อ่ะที่ทั้งสองคนจะไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันน่าสงสารสำหรับทั้งสองคนอ่ะสงสารจริงๆนะแล้วก็ส่วนนี้นะคะจะเป็นการแปลงร่างของ Goddess Madoka นะคะที่อยู่ใน Magia Record จะเห็นได้จากตอนเริ่มนะคะว่าอันนี้จะมีตัว QB นะคะอยู่ในการแปลงร่างด้วยในขณะที่อันแรกสุดไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นร่างของคาเนริกะในเวอร์ชั่นที่เป็นพระเจ้าแล้วนะคะชอบมากชอบจริงๆคือดูมีการโฟกัสเรื่องของกฎวัฏจักรมากขึ้นนะโดยตั้งใจสื่อให้เห็นเลยว่ามาโดกะเนี่ยเป็นเฮดในเรื่องของการที่นำกฎวัฏจักรมาใช้กับสาวนาเวทมนต์นะคะทำให้สาวนาเวทมนต์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฏจักรที่ต่างออกไปซึ่งทำให้คิวเบเนี่ยไม่ได้พอใจมากนักพระเจ้าตัวน้อยที่ตัวใหญ่มากในสายตาเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการสรุปตัวตนของคาเนริมะโดกะนะคะเวอร์ชั่นพระเจ้านะคะแต่ส่วนในเวอร์ชั่นของโฮมูระที่เป็นเดวิลโฮมูระเนี่ยมันอาจจะไม่มีภาพนะคะเดี๋ยวเราอาจจะไปหาภาพในมูฟวี่3มาเองถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์ก่อนนะถ้าติดก็คืออาจจะกลายเป็นภาพนิ่งไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่มาช้าช่วงนี้อยู่ดีๆก็เกิดยุ่งอีลุงตุงนางขึ้นมานะคะก็เลยมาช้ามากเกินกว่าเวลาที่ควรจะมานะคะต้องขออภัยด้วยค่ะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะพระเจ้าจะได้ทำงานไม่เหนื่อยแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย